สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์แพทค่ะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าในเดือนมกราคมการงานการเงินความรักของแต่ละราศีจะเป็นเช่นไรค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะในเดือนนี้นะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทวีจูโน่ค่ะเทวีจูโน่สื่อถึงพลังแห่งความเปลี่ยนแปลงค่ะการเดินทางเมื่อเริ่มต้นปีเลยก็เหมือนมีเริ่มสิ่งใหม่ๆเข้ามามีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะให้คุณก้าวไปคุณจะได้รับการยอมรับมากขึ้นกับเพื่อนร่วมงานค่ะมีไฟมีแรงแห่งการบันดาลใจเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะการคิดหรือการครีเอทสิ่งใหม่ๆสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายเลยทีเดียวในช่วงต้นปีนะคะส่วนในเรื่องของการแก้ไขเรื่องงานต่างๆเนี่ยก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะการคบหาสมาคมกับคนบางคนเนี่ยจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการเงินไหลเข้าออกคล่องมือดีอยู่นะคะคุณมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่จากโชคลาภและจากผลงานที่คุณเคยทำไว้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักค่ะระวังการใช้อำนาจแล้วก็ความก้าวร้าวรุนแรงอาจเกิดขึ้นได้นะคะต้องอาศัยคำพูดที่นุ่มนวลและความอ่อนโยนอ่อนหวานเข้าไว้นะคะแก้ปัญหาคนโสดเนี่ยเสน่ห์แรงไม่เบาทีเดียวค่ะเดินทางไปไหนก็มักจะมีคนให้ความสนใจเป็นพิเศษด้วยอีกล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ต้องขอสวัสดีค่ะ